การแข่งขันที่1,500 เมตรที่2เห็นเดินนาสาวพิยมาศอ่อนพรหมหน่วยกีฬาโรงเรียนบ้านเขาสามยอดและชนะเลิศเหรียญทองนางสาวสัญญาบุญปรีชาหน่วยกีฬาไทยรัฐวิทยา22ขอบคุณคุณเอกชัยอินจันทร์รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเสด็จชัยนาภูมิผลการแข่งขันทุ่มน้ำหนักระดับ14ปีชายที่3เหรียญทองแดงเด็กชายชัยพัฒน์เพชรละโดยกีฬาบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น1ที่2เหรียญเงินเด็กชายธนาเทพทองสารโดยกีฬาบ้านเสด็จพิทยาคมและชนะเลิศเหรียญทองเด็กชายพีรพัฒน์ชุมทองโดยกีฬาโรงเรียนบ้านทับใหม่คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณท่านลัคนาดำนินนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเสด็จเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับการแข่งขันรุ่นน้ำหนักระดับ14ปีหญิงที่3เหรียญทองแดงออรุมาน้ำแก้วไทยรัฐวิทยา22ที่2เหรียญเงินนันนลินโบนริศโดยกีฬาบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น1และชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงศิรามนบุญรินโดยกีฬาโรงเรียนบ้านทับใหม่ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณคุณลัคนาดำนินนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเสด็จเป็นอย่างสูงเหรียญทองแดงพิมพิษากฐินหอมโดยกีฬาบ้านเสด็จพิทยาคมที่2เหรียญเงินนัชยาปอแก้วโดยกีฬาบ้านเสด็จพิทยาคมและชนะเลิศเหรียญทองสัญญาบนปรีชาโดยกีฬาไทยรัฐวิทยา22ครับขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่เข้าใจกำลังเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับการแข่งขัน100เมตรรุ่นผู้นำชายที่3ขึ้นแท่นรับเลยครับผมแล้วก็ที่2ครับที่2ขึ้นแท่นครับอันดับ1คนเลยก็ที่1นะครับครับในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณท่านศักดาทองท่าชีนะครับผู้ในการเรียนบ้านทับใหม่อย่างสูงในโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับที่2เหรียญเงินพลพัฒน์สุดคงมือกีฬาบ้านเสด็จพิทยาคมและชนะเลิศเหรียญทองพีรพัฒน์เพชรละมือกีฬาโรงเรียนบ้านหน้าเขาใกล้ร่มเย็นหนึ่งขอขอบพระคุณคุณวีระดำนิควันรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเสด็จเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับ400เมตรรุ่นประชาชนชายที่3เหรียญทองแดงณรงศักดิ์มีแก้วในกีฬาบ้านในปราบราชประสงค์ที่2เหรียญเงินวีรศักดิ์ภูวรรณรัมย์ในกีฬาบ้านเสด็จพิทยาคมและชนะเลิศเหรียญทองพาลูกชายหน้าขาวในกีฬาไทยรัฐวิทยา22ขอขอบพระคุณคุณยุทธดิษฐ์ยุทธาวดีอิ่มแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามยอดเป็นอย่างสูงและในโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับการแข่งขันในภาคกลาง400เมตรรุ่นประชาชนหญิงที่3เหรียญทองแดงนางสาววิภาพรศรีแก้วโดยกีฬาบ้านเสด็จพิทยาคมที่2เหรียญเงินนางสาวจิราพรแย้มศรีโดยกีฬาบ้านเสด็จพิทยาคมและชนะเลิศเหรียญทองนางสาวสยามบนปรีชาโดยกีฬาไทยรัฐวิทยา22ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่สุรพงศ์สุทธิเนียมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16ตำบลบ้านเสด็จเป็นอย่างสูงและในโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับเด็กหญิงอภิชยาตรัสกุลบ้านหน้าเขา
ที่2เหรียญเงินเด็กหญิงพรวิไลศรีเจ้าโดยกีฬาจิตประชาราษฎร์และที่1เหรียญทองเด็กหญิงพัทรวรรณหนูเสนโดยกีฬาจิตประชาราษฎร์ค่ะที่2เด็กชายธีรพัฒน์ม่วงทองหน่วยกีฬาบ้านเขาสามยอดและที่1เด็กชายนริศกรไทยแก้วหน่วยกีฬาบ้านท่าใหม่มันเนอะในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอคุณครูนริศกรเอียดกำลังตะลึงบ้านเสด็จเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมามอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะเหรียญทองแดงได้แก่เด็กหญิงชาดาพรนุ่นมาหน่วยกีฬาท่าใหม่ที่2ได้แก่เด็กหญิงปัญญาพรจินพลหน่วยกีฬาบ้านท่าใหม่และที่1เหรียญทองได้แก่เด็กหญิงชยาดินอินทลัยหน่วยกีฬาอนุบาลบ้านรามทองขอขอบคุณท่านลัคนาดำนินที่2เหรียญเงินได้แก่เด็กชายสุพนัทวุตริหน่วยกีฬางามทองและที่1เหรียญทองได้แก่เด็กชายกฤษดาตาสว่างหน่วยกีฬาบ้านท่าใหม่ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณท่านปรารถนาเมนเมืองเป็นอย่างสูงที่3เหรียญทองแดงได้แก่เด็กชายณภัทรอินทนงหน่วยกีฬาไทยรัฐวิทยาสองเหรียญเงินได้แก่เด็กชายสองชายมัวรานิศหน่วยกีฬาจิตประชาราษฎร์และที่1เหรียญทองได้แก่เด็กชายกิติศักดิ์จงจิตหน่วยกีฬาบ้านหน้าเขาในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอบคุณท่านวีระธรรมยิ้มวันรองนายกเทศมนตรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมามอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะเหรียญทองแดงได้แก่เด็กหญิงกัญญาณัฐเอี่ยมมากหน่วยกีฬางามทองที่2เหรียญเงินได้แก่เด็กหญิงสโนชาชูมณีหน่วยกีฬาท่าใหม่และที่1เหรียญทองได้แก่เด็กหญิงออนนิชาเพชรรัตน์หน่วยกีฬางามทองในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอบคุณท่านณัฐวุฒินาคนวลที่ให้เกียรติมาเชิญเหรียญรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่นางสาวอรมาเทนกุลหน่วยกีฬาบ้านเสด็จที่2เหรียญเงินได้แก่นางสาววิศวาหนูรอดหน่วยกีฬาไทยรัฐวิทยาเด็กหญิงอุลาลักษณ์ลักษณ์บำรุงหน่วยกีฬาบ้านหน้าเขาในนามของท่านนักการจัดการแข่งขันขอขอบคุณท่านวีรศักดิ์สุขาพันธ์สมาชิกสภาเทศบาลเป็นอย่างสูงค่ะท่านกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณท่านผู้ที่มากเลยมีสายการสภาเทศบาลตำบลบ้านเสด็จเป็นอย่างสูงค่ะเมื่อวานที่ได้กรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณท่านเอกชัยอินทร์การรองนายกเทศมนตรีเป็นอย่างสูงค่ะรองผู้ที่1หน่วยกีฬาบ้านท่าใหม่รองผู้ที่1หน่วยกีฬาบ้านเสด็จสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเสด็จเป็นอย่างสูงค่ะเรียนเชิญท่านโชคชัยคำจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลเพื่อเป็นเกียรติต่อนักกีฬาด้วยค่ะ